สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยายาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนลานเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะนุ๊กก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกซ์นะคะช่วยสลายไขมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้านะคะเขาเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกซ์สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกซ์เลยนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผลาญพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สำหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน 2-3 สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทนะคะสำหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนำไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ำเดือดใช้น้ำอยู่ที่3ลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ำที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ำลงนะคะเคี่ยวนาน 20-30 นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนำมากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ 6-8 ชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกซ์ขับของเสียออกแล้วนะคะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ 2-3 สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทจะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะ10ห่อนะคะเรามีเรทราคาส่งนะคะอยู่ที่ 1,170 บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ 1,220 บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้พามาทำเพิ่มจำนวนนะคะเพิ่มจำนวนโชค9ชั้นนะคะอีก1วิธีนะคะค่ะและวิธีนี้นะคะวิธีนี้ก็คือการยกยอดนะคะยกยอดทำจำนวนนะคะซึ่งถ้าเรายกยอดทำจำนวนแบบนี้นะคะเราจะได้หน่อที่ไวนะคะได้หน่อไวแล้วก็หน่อก็จะมาสวยค่ะมาสวยกว่าแม่นะคะสวยกว่าแม่เลยอันดับแรกนะคะก็คือจะต้องมีมีดค่ะมีดที่ใช้ในการตัดนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะใช้
แม่พันธุ์นะคะอยู่ที่ไซส์15นิ้วนะคะมีไซส์15นิ้วเราก็ดูที่ระบบล่างนะคะระบบล่างเยอะเลยนะคะเราก็จะเลือกไว้ประมาณไหนนะคะจะเลือกไว้ประมาณไหนเลือกไว้เอาเลยละกันนะคะก็ได้แล้วนะคะอันนี้เราก็ได้ระบบลาบไม่เป็นไรอันนี้ใบยังเหลือนะคะใบยังเหลือตอยังเหลือค่ะหลังจากที่ได้มาแล้วนะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเราก็จะทำการทานะคะทาปูนแดงค่ะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเราจะต้องทาให้ทั้งยอดนะคะยอดที่เราตัดนะคะแล้วก็ต้นตอนะคะต้นตอที่เราตัดด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักค่ะแล้วเราจะทำการปลูกนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักค่ะไซส์ต่อมานะคะไซส์ต่อมาเราจะทำการยกยอดนะคะเป็นไซส์กระถาง10นิ้วนะคะเป็นไซส์กระถาง10นิ้วอันนี้เป็นใบล่าสุดเลยนะคะใบล่าสุดของเขาก็เริ่มได้แก่แล้วนะคะเราจะไม่ทำที่ใบล่าสุดเขาอ่อนนะคะเราจะให้ใบเขาแก่แข็งแรงค่ะแล้วเราถึงจะนำมายกยอดนะคะเวลาที่ยกยอดไปเขาจะได้ไม่ดอกนะคะอันนี้ดูระบบรากนะคะระบบรากรากเยอะเลยนะคะระบบรากเยอะเลยเราก็จะทำการยกยอดต้นนี้นะคะต้นแม่ลูกไม้สีสวยสีชมพูม่วงต้นพ่อลูกผสมทับทิมค่ะเขาก็ออกไปทางโทนแม่เยอะนะคะคือชมพูม่วงคือจะออกไปทางโทนคล้ำเยอะค่ะความด่างเปิดมาแล้วค่ะแล้วก็ติดชมพูบ้างเล็กน้อยค่ะด่างก็มาแล้วเล็กน้อยนะคะต่อไปเราจะทำการยกยอดเขาค่ะด่างน้อยๆนะคะด่างน้อยๆแล้วเวลาที่เขาต้นมาใหม่นะคะต้นมาใหม่เขาจะให้หน่อมาที่สวยค่ะเราก็จะมายกยอดเลยนะคะเช็คดูสักครู่ค่ะจั่วเลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาก็จะทาปูนแดงนะคะทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่เราทำการตัดนะคะเราต้องทาปูนแดงทาปูนแดงให้ตอแม่นะคะให้ตอแม่แล้วก็ยอดนะคะทาที่ยอดด้วยThank you.
่อมานะคะต่อมาเราจะมาทำการแยกนะคะแยกหน่อรากฐาน8นิ้วค่ะต้นนี้ก็ให้หน่อที่เยอะมากนะคะเราก็จะมาแยกหน่อเขา1 2 3 4เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยแล้วเราจะเหลือไว้ต้นใหญ่เราจะเหลือยอดต้นใหญ่นะคะแล้วมันเราก็จะทำการแยกนะคะได้มาแล้วตัวนี้ก็น่าจะประมาณ2หน่อที่อยู่ติดกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ทั้ง2หน่อก่อนค่ะเพราะว่าอีก1หน่อเขามีระบบรากที่น้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเขาไว้ทั้ง2หน่อก่อนนะคะเดี๋ยวให้เขาโตแล้วก็ระบบรากเดี๋ยวเราจะทำการแยกอีกทีค่ะเดี๋ยวเขาแยกอีกทีตัวนี้ก็มาแปลกเหมือนกันค่ะตัวนี้มาแปลกมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะจะแทงหน่อมาให้เยอะมากค่ะจะแทงหน่อมาให้เยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บหน่อเขาไว้ก่อนค่ะตัวนี้เขาจะเป็นด่างชมพูเหมือนเขาผสมกับพวกลูกผสมทับทิมด้วยค่ะหน่อต่อไปนะคะหนึ่งหน่อนี้นะคะก็ยังมีหน่อเล็กติดมาอีกแล้วนะคะยังมีหน่อเล็กติดแล้วระบบรากมานะคะนี่จะเป็นใบกลางเลยค่ะเป็นใบกลางเลยนะคะส่วนกิ่งนี้นะคะตัวนี้มีระบบรากน้อยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงตัวนี้เราจะนำไปแช่น้ำนะคะเพราะว่าระบบรากเขามีน้อยเดี๋ยวเราจะนำไปแช่น้ำไว้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาปูนแดงให้ทุกต้นนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทาปูนแดงไว้เช่นกันค่ะทาทุกกิ่งนะคะทาทุกกิ่งเลยทาทุกกิ่งเลยอันนี้จะไปแช่น้ำค่ะแต่ว่าเราก็จะทาก่อนค่ะก็จะเป็นต้นแม่ใหญ่ค่ะ
4และ5จริงๆ6ก็ได้ทั้งหมด5ต้นนะคะสำหรับต้นนี้นะคะสำหรับกระถางนี้แยกออกมาแล้วได้ทั้งหมด5ต้นค่ะวัสดุถูของเรานะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปค่ะแล้วก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะซึ่งใบก้ามปูเราหมดนะคะเราก็จะใช้แค่มะพร้าวสับค่ะอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวไม่ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปทางนู้นไปนั่งทางนู้นไปเดี๋ยวยกนี่ออกให้ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กได้ครบแล้วค่ะต่อไปค่ะต่อไปเราจะปลูกเป็นตัวไซส์ใหญ่นะคะแล้วเราจะปลูกตัวไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เราก็จะใช้กระถาง10นิ้วปุ๋ยนะคะปุ๋ยออสโมโคสใส่ลงไปเลยThank you.
็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับกระถาง10นิ้วนะคะไซส์กลางค่ะไซส์กลางค่ะต่อไปจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่15นิ้วนะคะไซส์ใหญ่15นิ้วก็ใส่มะพร้าวสับนะคะลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็มีระบบรากนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ให้นําไปวางนะคะให้นําไปวางที่ร่มนะคะแล้วก็ให้ได้รับแสงเช้าแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นไปได้เลยค่ะถ้าวางที่พื้นนะคะเขาจะได้รับความชื้นได้เย็นค่ะระบบรากเขาก็จะมาไวนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสําหรับการแยกหน่อแล้วก็ลึกยอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเห็นผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเห็นผมย่าก็เห็นเสื้อสำหรับนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ